มีระบบตัดคะแนนที่จะมาเป็นการอีกกลไกซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายอีกกลไกหนึ่งที่จะมาควบคุมความประพฤติของบรรดาผู้ขับขี่ทั้งหลายนะครับเพราะเหมือนก่อนนั้นเราใช้กับรถโดยสารสาธารณะกันไปใช่ไหมฮะระบบตัดแต้มตัดคะแนนตอนนี้มาใช้สําหรับรถส่วนบุคคลทุกประเภทแล้วที่เราใช้กันรถจักรยานยนต์ด้วยด้วยด้วยรถทุกประเภทรถทุกประเภทแล้วก็ใบขับขี่ทุกประเภทจะอยู่ภายใต้ระบบนี้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่9 นะครับก็ก็หวังว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะทําให้ความประพฤติในเรื่องวินัยการจราจรของธรรมดาผู้ขับขี่ยามพนะทั้งหลายดีขึ้นนะครับเราก็ได้ฝากเรื่องนี้ไปกับทางผู้แทนตํารวจว่าก่อนจากนับจากวันนี้ไปจนกระทั่งถึงก่อนวันที่เมกราก็ขอให้ทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ นะครับให้มีความฉี่มากขึ้นให้ประชาชนได้มีการรับรู้อย่างหลากหลายนะครับ<ะ>เพื่อที่ทุกคนจะไดะ้ปรับตัวเข้าสู่ระบบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการจราจรภายใต้ระบบตัดแต้มหรือระบบตัดคะแนนนะครับอันอันอ,อ,อันนี้ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะมาช่วยให้การลดอุบัติเหตุของประเทศไทยประสบความสำเร็จ<ะ>นั่นหมายถึงว่า เราสามารถลดการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนก่อนวัยอันควรได้ค่ะท่านต้องย้อนถามกลับไปนิดน,นึงค่ะ <c oughs> พอพูดถึงการสูญเสียที่เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่แล้วจริงๆเกิดกับคนกลุ่มไหนคะวัยทํางานม,มากที่สุดวัยทํางานในที่นี้ก็คืออ,อายุ25ถึง60ปีเป็นกลุ่มคนที่เสียชีวิตมากที่สุดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของของ,ของความเดือดร้อนหรือการสูญเสียเฉพาะ ผู้เสียชีวิตเท่านั้นนะครับแต่เมื่อกลุ่มคนที่สูญเสียเป็นกลุ่มคนวัยทำงานนั่นก็หมายถึงว่าจะมีคนที่เดือดร้อนนะครับมีคนที่เสียสูญเสียเนี่ยก็คือสมาชิกของครอบครัวของผู้สูญเสียเหล่านั้นนะครับถ้าถ้าเราคิดซะว่าอันหนึ่งคนที่สูญเสียมีคนที่เขาดูแลอยู่ในครอบครัวเขาสามคนนะครับ ปีหนึงเรามีผู้เสียชีวิตขณะนี้อยู่ที่ตัวเลขประมาณ14,000ถึง15,000าไปปลายนะครับเอาสามเท่าคูณเข้าไปปีหนึ่งเราจะเพิ่มคนที่ต้องประสบชะตากรรมจากการที่เขาสูญเสียหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเข้าไปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่นี่เรายังไม่นับจํานวนคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วกลายเป็นคนพิกรารน,นะครับที่ปีหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหมื่นคน นะครับต,ต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบโดยรวมกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้นนะครับเ,เคยมีตัวเลขของ TDI <Okay. S 2> เขาทำคำนวณตัวเลขในเรื่องของการสูญเสีย <Okay. S 2> ไว้ว่าถ้าคิดออกมาในเชิงเศรษฐกิจปีหนึ่งจะตกประมาณ500 0 0ล้านแ oh. บบค,ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ uh. เพราะอุบัติเหตุนบนท้องถนน